ไอมดค่ะช่วงนี้นะคะผู้ใช้หลายรายเจอปัญหาแอปไลน์นะคะส่งสติกเกอร์ไลน์เองซ้ำๆรัวๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวเครื่องเราเลยค่ะLINE ได้ปล่อยเวอร์ชัน 11.8.1 มาแก้ไขปัญหานี้แล้วนะคะใครที่เจอปัญหานี้ก็สามารถเข้าไปอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้แล้วค่ะโดยวิธีอัปเดตนะคะก็คือเข้าไปที่ App Store ค่ะค้นหาแอป LINE ค่ะแล้วกดอัปเดตได้เลยค่ะหลังจากที่อัปเดตไปแล้วนะคะนุกวิที่เจอปัญหานี้เหมือนกันพบว่าปัญหานี้ถูกแก้ไขแล้วค่ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย